ประเทศนี้อภินิหารทางการเมืองทางกฎหมายมันเยอะเหลือเกินค่ะถ้ามันมีพิรุธที่ประชาชนต้องตามเองตลอดมันก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นเหมือนกันสุดเซอร์ไพรส์คือมันก็ดูมีความพยายามในการที่จะหาอุปสรรคให้ทุกวันทุกวันเลยมันมีระบบเทคโนโลยีที่มันเร็วคิดว่า1สัปดาห์ก็สามารถรับรองผลได้นะครับปี62มันก็มีบทเรียนมาแล้วค่ะที่ทางกกต.ก็ไม่ได้ถอดบทเรียนมาเลยก็อย่างที่รู้อยู่ว่าหน่วยนี้คะแนนขยิ่งนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็กังวลเรื่องจากการทำให้บัตรดีเป็นบัตรเสียนะฮะเราอยู่ในระบบการเมืองที่ไม่ปกติฮะการตรวจสอบคะแนนอย่างกรณีของเขตบางซื่อนะมันเป็นปัญหาก็คือว่าคะแนนที่รวบรวมมาแล้วเนี่ยมันไม่ครบจากที่บัตรที่มันถูกใช้นะครับก็คือ639จากทั้งหมด640อะไรอย่างนี้นะจริงๆเนี่ยถ้าตามประวัติศาสตร์นะครับเราจะพบเห็นว่าตั้งแต่ปี54มันมีการเปลี่ยนระยะเวลาในการรับรองผลอยู่ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เห็นว่ามัน60วันซึ่งสำหรับผมเองนะรู้สึกว่ามันยาวนานเกินไปมันช้าเกินไปค่ะอย่างเร็วสุดเนี่ยน่าจะ15วันหรือถ้าช้าสุดเนี่ยควร30วันพอค่ะมันเรียกว่าช้าไปมากอะค่ะจริงมันแป๊บเดียวอะการนับคะแนนใหม่เนี่ยมันก็ทำให้เขาสามารถจะยืดระยะเวลาในการรับรองไปได้อีกใช่ป่ะคะช้าครับช้าช้าจริงๆแล้วถ้าไม่มีเรื่องร้องเรียนอะไรเนี่ยก็ควรจะรีบเร่งประกาศอย่างรวดเร็วนะฮะก็เป็นกำลังใจให้อยากพิธาตั้งรัฐบาลได้สำเร็จครับเพราะว่าเราก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนะครับก็อวยพรได้สำเร็จก็50 50อ่ะฮะในสถานการณ์ตอนนี้เกิดขึ้นพูดอย่างตรงๆไปตรงไปเลยนะฮะคือได้เป็นแต่ว่าอาจจะโดนสอยออกมาก็ได้อ่ะฮะหรือไม่งั้นก็อาจจะโดนสอยตั้งแต่คราวแรกเลยเดี๋ยวนี้ประชาชนเขาก็ตาสว่างมากขึ้นแล้วเห็นอะไรมากขึ้นแล้วค่ะคือถ้าคุณพิธาไม่ได้ประชาชนเขาก็มีทางเลือกมากกว่านั้นค่ะมั่นใจไม่ได้ 100% แต่ก็รู้สึกว่ามีความหวังก็รู้สึกว่าประชาชนเพื่อนๆแล้วก็คนที่เห็นว่าวิสัยทัศน์ของรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยทั้งหมดปฏิบัติงานอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยมันแตกต่างจากที่ผ่านมาผลการเลือกตั้งมันชี้ให้เห็นชัดเลยว่า14ล้านเสียงบวกกับพรรคอื่นๆด้วยเนี่ยมันเป็นอย่างไรมากกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามธรรมเนียมของสถาบันของรัฐสภาอยู่แล้วว่าพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงคะแนนระดับ1ระดับ2ระดับ3เนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นอยู่แล้วครับได้มา6ล้านเสียงคราวนี้ได้มา14ล้านเสียงมากกว่าเดิมมีความหวังมากขึ้นเพราะว่าจากที่ถ้าดูจากแค่การเลือกตั้งเนี่ยก็สะท้อนว่าประชาชนต้องการฝั่งประชาธิปไตยมากกว่าที่จะอยู่กับขั้วอำนาจเดิมค่ะก็รู้สึกมีความหวังควรจับมือไปตลอดไม่ควรจะพลิกขั้วฮะเพราะการพลิกขั้วเนี่ยคือการทรยศประชาชนอย่างหนึ่งซึ่งเชื่อครับว่าในเลือกตั้งครั้งต่อไปถ้าพรรคใดพรรคหนึ่งเกิดการพลิกขั้วเนี่ยประชาชนจะย่อมจะลงโทษอย่างแน่นอนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปยอมรับความจริงนะครับว่าประชาชนเขาได้เลือกพรรคการเมืองอะไรแค่นี้แหละฮะก็เป็นกำลังใจให้คือมันจะมีอุปสรรคอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของพรรคอันดับหนึ่งหรืออันดับสองแต่ว่าคือประชาชนอยู่ข้างคุณค่ะก็คือเรื่องคดีด้วยเรื่องสว.ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเงื่อนไขอะไรอีกคือมันดูไม่ได้แบบสบายๆเลือกตั้งมาได้คะแนนแล้วก็รับตำแหน่งอะไรเงี้ยตลอดที่มีการเรียกร้องของประชาชนตั้งแต่ปี62 63 64 65อะไรอย่างนี้นะครับก็คิดว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยก็หวังว่านะครับหวังว่าจะฟังเสียงหมายถึงว่านำข้อเสนอมาคบคิดมาแลกเปลี่ยนกับพรรคร่วมรัฐบาลมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะหาทางในการที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนนี้เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วผมคิดว่าระบบรัฐสภาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่จะประสานความขัดแย้งได้ดีที่สุดแล้วครับคะแนนของก้าวไกลเบอร์7ก็เป็นเอกฉันท์มากๆนะคะก็ทิ้งห่างกันหลายคะแนนเป็นช่วงเท่าตัวนะคะก็เป็นความไว้วางใจของประชาชนที่ค่อนข้างเป็นมติเอกฉันท์